ส่วนเรื่องที่ออกมานี้ทำให้ถูกมองว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้อาจจะมีการจัดตั้งรัฐบาลโดยแรงบีบจากอำนาจพิเศษอีกครั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยเห็นว่าบรรยากาศการเลือกตั้งกำลังเป็นไปด้วยดีจึงอยากเห็นความปรองดองการจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งก็ควรเป็นไปตามกติกาอย่างสร้างสรรค์ไม่ควรจะมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นมาอีกทั้งนี้ศูนย์ธุรกิจบัณฑิตโพร่วมกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7สำรวจความเห็นของคนกรุงเทพมหานครในช่วงที่ผ่านมาพบว่าคนกรุงเทพมหานครกว่า 83% ต้องการให้พรรคที่ได้เสียงอันดับหนึ่งเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลหากไม่มีพรรคใดได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งมีเพียง 17% เท่านั้นที่เห็นว่าพรรคที่สามารถรวมเสียงข้างมากในสภาได้ควรเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล